ดูทรงนี่ทุกคนแบบทรงเป็นทรงกระดานเนาะเป็นบ่อกระดานช่างฟอร์มครับแบบบางสุดตัวนี้เป็นบ่อแสงแบบใช้งานนะเป็นบ่อบางระดับนึงแล้วก็เสริมความนุ่มตรงนี้ตัวนี้ใครสนใจนะผมปล่อยที่มือ2นะ300ทีแรกผมทักไปที่เพจช่างฟอมไปคือคิวเต็มนะใครไปสั่งก็ไปสั่งที่ตัวแทนนะแนะนำเพราะI can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath of, 'cause I can't move on. ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็สวัสดีวัยรุ่นรถเชงทุกคนนะวันนี้ผมก็พาทุกคนมาจับทรงเชงครับนี่อันนี้เป็นบางเงินนะครับทุกคนเห็นบอกไหมคือบอกมันยังไม่สุดไงไม่รู้ยังไงหรอเนี่ยบอกมันจะบางประมาณนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วมันมาอยู่ตรงเนี้ยคือแบบมันไม่สุดไงรถเชงอ่ะมันต้องแบบเป็นบอกประมาณนี้เป็นบอกเชงไหมประมาณนี้เลยดังนั้นเว้ยผมก็ทำการจัดบอกใหม่อีกแล้วถ้าถามว่าผมจัดบอกใหม่ที่แต่ไหนเหรอเห็นเสื้อไหมสวยนะดูดีโคตรสุดอ่ะอันนี้เป็นเสื้อก๊อตนะครับคือก๊อตอะไรแต่งก็มีอะไรเชงมากมายเนาะดังนั้นด้วยผมก็ทำการจัดบอกที่แบบบอกยอดฮิตอ่ะทุกคนน่าจะรู้นะเป็นบอกอะไรดูทรงดิทุกคนดูเป็นกระดานไหมเยสเราเรียกนี่ดูโลโก้ก็รู้นะอันนี้เป็นบอกป้อมครับดูมาดูใกล้ๆหน่อยอันนี้เป็นมันเป็นหนังนะนี่เป็นหนังแบบเงาๆเนาะเห็นไหมคือแบบโคตรสวยอ่ะทุกคนดูดิอันนี้ผมสั่งที่ก๊อตนะครับประมาณ700กว่าบาทเนาะนี่ทุกคนดูโคตรสุดอ่ะถ้าใส่แล้วมันจะสวยขนาดไหนก็นั่นแหละดูทรงดิโอ้ยทุกคนดูโคตรบางอ่ะแบบเป็นทรงเลยนะเป็นตะเข็บแดงด้วยคือแบบโคตรสวยอ่ะสวยไหมทุกคนมาอยากเขียนตอนใส่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเบาะยอดนิยม2แบรนด์นะมาดูนี่เหรออันนี้เป็นเบาะที่ยอดนิยมนะเป็นเบาะช่างฟอมเป็นรถเชงนะครับเป็นเบาะกระด้านนี่ประมาณนี้ตัวนี้บอกเลยว่าต่ำมากเดี๋ยวดูนั่งลงเนาะจะได้ไม่สูงนี่ประมาณนี้เห็นไหมดูทรงนี่ทุกคนแบบทรงเป็นทรงกระดานเนาะเป็นเบาะกระดานช่างฟอมครับแบบบางสุดสั่งที่พี่ก๊อตอะไรแต่งนะครับประมาณนี้ตัวนี้เป็นเบาะแสงแบบใช้งานนะเป็นเบาะบางระดับนึงแล้วก็เสริมความนุ่มตรงนี้เห็นไหมระดับมันก็จะต่างกันประมาณนี้มาดูใกล้แล้วตัวนี้ใครสนใจนะผมปล่อยที่มือ2นะ300 400เนาะเป็น350บาทรวมส่งโอนนะตัวเนี้ยโอน400รวมส่งแล้วตัวเนี้ยผมซื้อมา690นี่แหละตัวเนี้ยเป็นเบาะแสงปล่อยแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ไปใส่เป็นเบาะกระดานตัวนี้ก็ประมาณ600กว่าบาทนะ700ตัวนี้700กว่าบาทไม่ร่วมส่งนะตอนนี้ประมาณกี่บาทไม่รู้ก็ไปสักก็ทักไปถามพี่ก๊อตนะก็ลืมราคาเนาะใช่ก็สั่งหลายอย่างเขาบอกว่านี่สวยไหมเป็นตะเข็บแดงด้วยเป็นบ่อช่างที่แรกผมทักไปที่เพจช่างปลอมไปคือคิวเต็มนะใครไปสั่งก็ไปสั่งที่ตัวแทนนะแนะนำเพราะว่าช่างเขาแบบรับแบบขายส่งเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูนี่กันตอนใส่ยี่บางไหมนี่ก็บางสำหรับคนที่แบบกลัวมันใส่ยากครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรผมใช้แค่มือนี่แหละแล้วก็หาดูกันเราต้องทำอย่างนี้ก่อนเด้อเห็นไหมมันฟืดอะบอกใหม่อะนะถ้าบอกเคยใส่มันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกได้ละมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันยากตรงที่แบบเรารีบเฮ้ยใส่กับด้านไปดิใส่ด้านไหนก็ได้นะเราก็มีกิ๊บกิ๊บต้องมีนะครับกันเบาหลุดเฮ้ยกันอันนี้หลุดแล้วก็หันตรงนี้ใส่เรียบร้อยทรงเชงบอกเชงต้องมีนะของมันต้องมีทุกคนคือแบบมีแล้วสุดมีน้องๆคอมเมนต์ว่าพี่ใส่บอกป้อมนี่สวยเลยจัดให้แล้วสวยไหมทรงโอ้ดูทรงผมก็ยังไม่รู้นะว่าทรงประมาณไหนเดี๋ยวดูอีกรอบเย็ดต้องนั่งลงอ่ะค่อยเห็นความชัดเจนนะเป็นกระดานเลยเห็นไหม
ใครสนใจอะไรแจกนะครับก็ไปสั่งที่เพจพี่กรเลยว่าพี่กรก็ขายอะไรแบบมากมายพวกรถเชงพวกดำพวกบอกพวกเฟรมเนี่ยเฟรมประมาณเนี้ยใช่ใครสนใจก็ไปสั่งได้นะแล้วก็พวกเบาะหรือท่อเจมก็น่าจะมีเนาะที่เพจพี่ก๊อตคือแบบมีทุกคนทักมาถามพี่สั่งท่อที่ไหนสั่งอะไรที่ไหนก็พี่ก๊อตนะครับจบเลยก๊อตอะไรแต่งคือตอนนี้ผมทำอะไรดีครับนี่อะไรเลยอันนี้คือสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาขายอะไรดีกว่านี่ถ้าใครอยากได้ชุดสีนะผมก็จำหน่ายนะเนี่ยดูดิไอ้เป็นสีม่วงนะครับทุกคนดูมันก็ใช้ได้นะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ตัวนี้ไม่แตกนะนี่ก็ไม่แตกนะตัวเนี้ยใช้ได้ตัวนี้แตกเนี่ยตัวนี้แตกเขาใส่กาวมาดูกันชัดๆแตกแค่ตัวนี้แหละตัวนี้ก็ใช้ได้อันนี้ยังไม่เช็ดไงดูมันก็มีลายนะถ้าอยากเอาอะไรมาขัดก็ได้นะมันมีตัวขัดอยู่ประมาณ70 บาทนี่แหละเขาเรียกอะไรไม่รู้ขัดพวกให้เล็กเตอร์มันเงาเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เจาะมาแล้วก็มีลายนะครับเจาะตัดตรงนี้แล้วก็มีชิ้นดำประมาณนี้เรือนไม้นะครับเรือนไม้ผมว่าจะเบิกใหม่นะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,300นะคือเรือนไม้อะแล้วก็จะมีตัวนี้โอ้เบิกใหม่หมดอะพวกไฟเนาะประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะได้อยู่มั้งเนี่ยเหมือนไม่ใหม่อยู่เนาะเออค่อยแบบสนใจนะครับแบบพวกเฟรมประมาณเนี้ย500แพงไหม500ก็500ลำส่งไหมลำส่งมันชิ้นใหญ่นะค่าส่งมันแพงเอาเป็น600แล้วกัน600ลำส่งถ้าเบิกใหม่ก็2,000กว่าเนาะคือมันยังดีไงมันแตกบางชิ้นอะประมาณนี้มันแตกประมาณนี้แหละใครอยากได้เอาไปใส่รถขี่เล่นเนาะก็ได้นะสีม่วงประมาณนี้แหละสำหรับดินเดี๋ยวมาดูสภาพก็ประมาณนี้นะเมื่อกี้สตาร์ทฟังเสียงแล้วเดี๋ยวสตาร์ทอีกรอบเฮ้ยท่อไม่ได้ใส่เนาะใช่ก็ประมาณนี้แหละก็จำหน่ายประมาณนี้นะหมดแล้วมีแค่เฟรมนี่แหละแล้วก็ท่อก็ดูดิเนี่ยพอท่อดูไปเยอะนะเนี่ยไปหมดเลยแหละเออเวลาสตาร์ทก็ไม่ได้นะทุกคนนะเห็นอันนี้ไหมอันนี้คือชิ้นที่ผมอัปเดตนะเป็นของบางเงินนะครับแล้วก็มีที่มาส่งเพิ่มเติมก็เป็นตัวนี้เป็นซี่รถดุมย่อแล้วก็ดูหน้านะครับเบอร์นี้นะอันนี้ผมถามช่างมาแล้วนะก็เบอร์ประมาณนี้เบอร์ซี่นะเป็นเบอร์9แล้วก็ขนาดก็153แล้วก็184นะเบอร์อันนี้ผมถามช่างนะว่าใส่ดุมหน้าแล้วก็เป็นดุมย่อประมาณนี้นะครับเนี่ยเบอร์ประมาณนี้แต่ตัวนี้มันพิเศษเว้ยตัวนี้มันจะเพิ่มราคามาประมาณของละ20-30นะครับเป็นชุบโครเมียมมันจะแบบวิบวับเลยใครดูไหมเดี๋ยวดูคลิปต่อไปแล้วกันเนาะใครแบบจะดูซี่โครเมียมครับคือมันเป็นซี่ซุปประมาณนี้มันจะเงาเงาหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างโจของให้นะครับสามซี่เนาะราคาทั้งหมดก็ประมาณ5,000นี่แหละเซตนั้นนะจบ5,000นะครับใครแบบอยากแต่งตามก็ประมาณนั้นหรือจะเป็นล้อโยโกก็ราคาเท่ากันกับล้อเกี่ยวตัวท้อนแสงเนี่ยโยโกตัวเนี้ยใช้นู่นเลยปีหนึ่งแล้วไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ใช้มาปีหนึ่งนะก็มีรอยตรงนี้เห็นไหมรอยอะรอยไม่ได้ขาดนะเป็นรอยขีดประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ตรงนี้เห็นรอยขาดไหมนิดหน่อยอันนี้เป็นรอยกองนะตอนที่ผมใส่กองยาวไงประมาณนี้แหละไม่มีมากเนาะงานดีๆเนาะตัวนี้ปล่อยให้กี่บาทเลย400ลมส่งไหมประมาณ350ค่าส่ง50เป็น400งานดีๆนะตัวเนี้ยแบบสำหรับคนที่แบบอยากใส่เนาะส่งก็ประมาณนี้ดูต่ำๆแล้วตรงก็ต่างกันแค่ตรงนี้เป็นตะเข็บแดงเหมือนกันด้วยเห็นไหมใครสนใจนะครับทักเฟซมาเลยตัวนี้แล้วผมจะให้เรียกดูใต้คอมเมนต์ก่อนนะว่าผมขายหรือยังถ้าผมบอกว่าบอกปิดแล้วก็นั่นแหละคือว่าไปแล้วนะบอกเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ที่ใต้ YouTube นี่แหละใครซื้อก็ไปดูก่อนนะก่อนที่จะไปทักไปสั่งเนาะแล้วก็พวกเฟซด้วยเดี๋ยวผมปิดแล้วก็ผมจะบอกว่าปิดแล้วนะโอเคโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ถ้าอยากให้จัดดาลีก็คอมเมนต์เร็วๆนี้ผมก็จะทำส่งยืดนะครับแล้วก็ใส่ล้อตัวนี้ดูอีกรอบแล้วกันคือหมดงบไป 5,000 เนาะสำหรับชุดล้อใหม่คือแบบจบๆไงไปขึ้นล้อก่อนเนาะที่ร้านท่านอยู่ก็ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับมีอะไรก็คอมเมนต์ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับไปแล้วจุ๊บ
Thank you.